ครับตอนนี้มาเจอกลุ่มแฟนบอลสเปนนะครับเอสปัญญานะครับก็มานั่งรวมตัวกันอยู่กลางเมืองมอสโกนะครับก็ข่าวดังที่ช็อกหลายคนก็คือข่าวที่โค้ชพวกเขานะครับโรเบิร์ตเตกีเนี่ยโดนไล่ออกนะครับอย่างเรียกว่าฟ้าผ่าเดี๋ยวถามเขาดูว่าเขามองยังไงครับโอลาโอลาโอลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล do you shock or surprise that โรเบิร์ตเตกี was sacked yes I was really surprised it was a really bad decisionYou cannot sack your coach one day before after 2 years of him making going to World Cup, but it won't affect for nothing the players. All right, but he's agreed to go to Madrid, but not telling the board. Yeah. Do you think he's right or wrong? I think.Maybe the way it has done it's been wrong. Yeah. But it's also that when Real Madrid calls you, nobody says no. If CNN calls you, you say yes. Okay. So the wrong thing has been the federation president has to stay calm, has to have idea, has to say okay, you finish the World Cup, you win the World Cup, and then do what you do. It has been a bad decision. And now you have the new manager, Fernando Hierro. Yeah, he's come to Hierro. Yeah, what do you think about him? I love Hierro. When I was little, he was the number 4 captain of Real Madrid. Okay. So for me, he's a hero. He has big cojones, as we say. So he's gonna win everything. How far can Spain go to this World Cup? Winner. Really? Winner. Can you sing a song?Puzzlebone, Puzzlebone, Division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 . ก็ต้องสรุปครับผมว่ากับคุยกับแฟนบอลสเปนบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยครับที่ปลดโรเบิร์ตเตกีออกครับ1วันก่อนบอลจะเริ่มนะครับก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ามองในเรื่องของการเอาเฟโดเอโร่เข้ามาเขาบอกว่าเขาชอบอยู่แล้วว่าเป็นตำนานของสเปนแล้วก็ของเรอัลมาดริดนะครับก็แฟนบอลกลุ่มนี้ก็เป็นแฟนมาดริดด้วยนะครับก็มองว่าเอโร่จะทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็บอกว่าบอร์ดสเปนเนี่ยก็โหดร้ายเกินไปแล้วก็ด่วนเร็วเกินไปที่จะปลดโรเบิร์ตเตกีออกนะครับแม้ว่าจะทำผิดจริงเรื่องของการไปตกลงกับมาดริดแล้วก็ไม่บอกทางสมาคมนะครับสุดท้ายเขาก็พูดถึงเรื่องโอกาสของสเปนในฟุตบอลโลกคราวนี้ก็มองในความเป็นแฟนบอลครับว่ามั่นใจว่าจะเป็นแชมป์ได้แล้วก็นี่ครับการร้องเพลงนะครับสุขสันต์เฮฮาครับนี่คือบรรยากาศนะครับสีสันฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วก็จากแฟนบอลนะครับสเปนนะครับหนึ่งในตัวเต็งของครั้งนี้ด้วยครับฟุตบอลโลก